สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารณ์แหละครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องสตรีหารฉางเกอในขณะที่ฉางเกอนั้นกําลังจะแย่หญิงอาอี้ก็ได้มาช่วยฉางเกอเอาไว้แล้วก็บอกว่านางเป็นคนให้ฉางเกอนั้นนําอาหารมาให้กับหลัวอี้แล้วจากนั้นหญิงอาอี้ก็ได้พาฉางเกอไปพบกับเคอตุนเมื่อได้พบกันแล้วฉางเกอก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเคอตุนก็คือองค์หญิงอี้เฉิงแห่งราชวงศ์สุยและสาเหตุที่องค์หญิงอี้เฉิงนั้นแต่งงานมาที่นี่ก็เพื่อเป็นการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองแคว้นแล้วนางก็รู้ดีว่าแท้จริงแล้วฉางเกอนั้นเป็นผู้หญิงและจุดประสงค์ของฉางเกอก็คือต้องการช่วยแม่ทัพหลัวอี้หลังจากพูดคุยเสร็จแล้วก่อนที่ฉางเกอจะกราบองค์หญิงอี้เฉิงก็ได้มอบยาให้กับฉางเกอชุดหนึ่งเมื่อฉางเกอได้ออกมาจากกระโจมแล้วก็ได้พบกับอสูรเลอซุนฉางเกอได้เล่าทุกอย่างให้กับอสูรเลอซุนฟังส่วนอสูรเลอซุนก็ได้บอกนางไปว่าอย่าไว้ใจใครให้ไว้ใจเขาเพียงแค่คนเดียวแล้วก็ตัดมาในรุ่งเช้าอินเซอร์ฮูหยินที่เป็นสนมอีกคนของต้าเคอหานก็ได้มาที่กระโจมหลวงแล้วนางก็ได้ทำการดูหมิ่นเหยียดหยามองค์หญิงอี้เฉิงโดยที่มีต้าเคอหานนั้นคอยให้ท้ายองค์หญิงอี้เฉิงนั้นทนไม่ไหวนางจึงได้ให้หญิงอาอี้นั้นไปตามฉางเกอมาพบเมื่อได้พบฉางเกอแล้วนางก็ได้เล่าว่าตัวนางได้อยู่ที่เผ่าอาสือเลอร์มา30ปีแล้วแล้วก็แต่งงานมาแล้ว4ครั้งส่วนเสี่ยวเคอหานก็คือลูกของนางกับซูเลอร์เคอหานที่เป็นขาดองค์กรแล้วในครั้งนี้นางก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะช่วยเหลือฉางเกอให้พาแม่ทัพหลัวอีหนีไปเพราะว่านางนั้นทนต้าเคอหานไม่ไหวเมื่อฉางเกอได้ออกมาจากกระโจมแล้วก็ได้พบกับเสี่ยวเคอหานเสี่ยวเคอหานก็ได้เค้นคอถามฉางเกอจนได้รู้ว่าแท้จริงแล้วฉางเกอนั่นคือผู้หญิงเสี่ยวเคอหานก็ได้ขู่ฉางเกอไปว่าให้ฉางเกอนั้นทำตามคำสั่งทุกอย่างเพราะว่าถ้านางไม่ทำตามเสี่ยวเคอหานก็จะเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกกับต้าเคอหานว่าแท้จริงแล้วฉางเกอนั้นเป็นผู้หญิงแล้วจากนั้นก็ตัดมาที่กระโจมหลวงของต้าเคอหานเสี่ยวเคอหานได้จับฉางเกอแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็นำเข้ามาในกระโจมหลวงเมื่อสู่เรือซุนได้เห็นเข้าก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงได้ท้าเสี่ยวเคอหานสู้โดยมีฉางเกอนั้นเป็นรางวัลส่วนเสี่ยวเคอหานก็ได้ขอมีหมี่กู้ลี่นั้นเป็นรางวัลด้วยเช่นกันเมื่อทั้งคู่ได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วการประลองก็ได้เริ่มขึ้นเสี่ยวเคอหานและอสูรเลอซุนได้ประลองกันจนได้เลือดสุดท้ายก็เป็นอสูรเลอซุนที่เอาชนะไปได้แต่ว่าฉางเกอนั้นก็ไม่ยอมกลับไปกับอสูรเลอซุนแล้วนางก็ได้กลับไปหาเสี่ยวเคอหานอีกครั้งเพื่อรอโอกาสในการช่วยเหลือหลัวอี้ส่วนอสูรเลอซุนก็ไม่ได้เข้าร่วมในการล่าสัตว์โดยให้เหตุผลว่าตัวเขาเองนั้นได้รับบาดเจ็บจึงได้ขอถอนตัวแล้วจากนั้นก็เดินทางกลับทับอิงซื่อไปแล้วจากนั้นในช่วงเช้าเมื่อตาเคอหานได้ออกไปล่าสัตว์แล้วฉางเกอก็ได้พาหลัวอีหนีไปโดยได้รับการช่วยเหลือจากอาหญิงอาอี้แล้วก็องค์หญิงอี้เฉิงเมื่อมาถึงจุดนัดหมายที่เสี่ยวปาได้รออยู่นั้นคนของเสี่ยวเคอหานก็ได้ตามมาทันแม่ทัพหลัวจึงได้ตัดสินใจผีชีพเพราะว่าตัวเขานั้นบาดเจ็บหนักแล้วต่อไปนี้นายใหม่ของสื่อปาก็คือฉางเกอเมื่อสื่อปาและฉางเกอได้ควบม้าหนีไปแล้วแม่ทัพหลัวได้สกัดคนของเสี่ยวเคอหานเอาไว้แล้วก็ถูกสังหารในที่สุดส่วนสื่อปาและฉางเกอก็ได้ถูกเสี่ยวเคอหานนั้นได้นำคนมาขวางทางเอาไว้ในขณะที่ขับขันอยู่นั้นอสูรเลอซุนก็ได้นำทัพมาช่วยฉางเกอเอาไว้พร้อมต้องพาตัวนางขึ้นม้าแล้วก็หนีไปที่จุดนัดพบจนได้เจอกับมูจินมูจินได้นำตังหูมาให้กับอสูรเลอซุนเมื่ออสูรเลอซุนได้เห็นตังหูก็รู้ทันทีว่าตังหูคู่นี้นั่นคือของอหญิงอาอี้แม่ของเขานั่นเองอสูรเลอซุนจึงได้ไล่ฉางเกอให้กับจงหยวนไปพร้อมทั้งให้มูจินนั้นตามไปส่งแต่ว่าฉางเกอนั้นก็พอเดาได้ว่าอสูรเลอซุนนั้นต้องการทำอะไรนางจึงได้ชวนมูจินให้นำทัพไปช่วยอสูรเลอซุนที่อยู่กระโจมหลวงเมื่ออสูรเลอซุนได้มาที่กระโจมหลวงแล้วก็พบเสี่ยวเคอหานได้จับอาหญิงอาอี้นั้นมาเป็นตัวประกันแล้วก็บังคับให้อสูรเลอซุนนั้นคุกเข่าแล้วก็โขกศีรษะอาหญิงอาอี้นั้นทนไม่ไหวนางก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายภายใต้คมดาบของเสี่ยวเคอหานส่วนเสี่ยวเคอหานเมื่อเห็นเข้าก็ถึงกับช็อกแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วเสี่ยวเคอหานก็ตัดสินใจวิ่งหนีทันทีโดยที่มีอสูรเลอซุนนั้นวิ่งไล่ตามอสูรเลอซุนได้สังหารคนของเสี่ยวเคอหานจนหมดแล้วก็ยิงหน้าไม้ใส่ขาของเสี่ยวเคอหานและจากนั้นอสูรเลอซุนก็ได้ยิงหน้าไม้ซ้ำออกไปอีกครั้งแต่ก็เป็นองค์หญิงอี้เฉิงที่เข้ามารับหน้าไม้แทนเสี่ยวเคอหานนางได้อ้อนวอนแล้วก็ขอชีวิตให้กับเสี่ยวเคอหาน
และในระหว่างนั้นเองฉางเกอและมู่จินก็ได้นำคนมาช่วยอสือเลอซุนฉางเกอได้พยายามห้ามอสือเลอซุนเอาไว้อสือเลอซุนนั้นไม่พอใจแล้วก็ได้ต่อว่านางไปว่าเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นก็เพราะว่าฉางเกอนั้นอวดดีแล้วก็ไม่ฟังใครในขณะที่อสือเลอซุนกำลังขาดสติอยู่นั้นฉางเกอก็ได้ตีหัวของอสือเลอซุนแล้วก็ให้มู่จินนั้นพาอสือเลอซุนกลับทับอิงซื่อไปส่วนตัวนางเองก็จะล่อทับหลังซื่อไปอีกทางและสุดท้ายฉางเกอก็ได้ถูกธนูนั้นยิงจนล่วงม้าส่วนอสือเลอซุนเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเสียใจจึงได้ถามหาฉางเกอกับมู่จินแต่มู่จินก็ได้บอกไปว่าตัวเขานั้นก็ยังไม่พบฉางเกออสือเลอซุนจึงได้นัดพบกับเสี่ยวเคอหานตามลำพังแล้วก็บอกให้เสี่ยวเคอหานนั้นปล่อยคนของทัพอิงซื่อแล้วก็ฉางเกอส่วนเสี่ยวเคอหานนั้นก็บอกไปว่าคนของทัพอิงซื่อตัวเขานั้นสามารถปล่อยได้แต่ว่าฉางเกอนั้นปล่อยไม่ได้เพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าฉางเกอนั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วเสี่ยวเคอหานก็ได้บอกว่าเรื่องของไอเอ๋อแท้จริงแล้วนั้นคืออุบัติเหตุส่วนอสือเลอซุนไม่ได้ฟังก็ไม่พอใจแล้วก็บอกเสี่ยวเคอหานไปว่าชัยชนะนั้นสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอส่วนเสี่ยวเคอหานก็บอกว่าสำคัญเพราะว่าตัวเขาเองนั้นแพ้ให้กับอสือเลอซุนมาตลอดแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันตัดมาที่ฉางเกอฉางเกอนั้นได้ฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วก็พบว่าคนที่ช่วยเหลือนางไว้ก็คือมือกระบี่ที่ชื่อว่าซือถูหลางหลางและผู้เฒ่าชินที่เป็นหมอยาและทั้งคู่ก็กำลังจะเดินทางไปด้วยหยางตัดมาที่อสือเลอซุนตาเคอหานได้เดินทางมาที่ทับอิงซืออสือเลอซุนก็คิดว่าตัวเขานั้นคงแย่แน่นอนจึงได้สั่งเสียมูจินและพักพวกให้เตรียมต้อนรับผู้นำคนใหม่เพราะว่าตัวเขาเองนั้นก็คงไม่รอดแต่ว่าทุกอย่างนั้นก็ผิดคาดเพราะว่าตาเคอหานนั้นไม่ได้มาเอาเรื่องแล้วมีหนำซ้ำตาเคอหานก็ได้นำอาวุธมากมายมามอบให้กับอสือเลอซุนเพื่อเป็นการปลอบขวัญและที่ผิดคาดไปกว่านั้นก็คือเซียวเคอหานได้ยกความดีความชอบทั้งหมดให้กับอสือเลอซุนซึ่งอสือเลอซุนเองก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมเซียวเคอหานถึงได้ทำแบบนี้เพื่อต้องการหาเรื่องตามหาฉางเกอและหลีกหนีจากความวุ่นวายอสือเลอซุนจึงได้ประกาศลาออกจากทัพอิงซื่อแล้วก็ให้ต้าเคอหานนั้นหาคนใหม่มาแทนส่วนตัวเขาเองต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายแล้วก็ไปท่องโลกกว้างตามความฝันของอหญิงอาอี้เอ๋อเมื่อต้าเคอหานได้ไปแล้วเสี่ยวเคอหานก็ได้นัดอสือเลอซุนมาพบแล้วก็บอกว่าแท้จริงแล้วตัวเขาเองไม่ได้อยากให้อสือเลอซุนตายและเรื่องที่ตัวเขาได้ทำไปทั้งหมดก็เพราะว่าตัวเขานั้นอิจฉาอสือเลอซุนที่มีคนรักมากมายจึงได้ทำเรื่องทั้งหมดขึ้นมาระหว่างที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันอยู่นั้นมูจินและมีมีกูรีก็ได้เดินเข้ามามีมีกูรีนั้นคุกเข่าแล้วก็ขอร้องให้เซียวเคอหานนั้นบอกเรื่องราวของฉางเกอส่วนเซียวเคอหานก็ได้บอกไปว่าฉางเกอนั้นได้รับความช่วยเหลือจากมือกระบี่คนหนึ่งส่วนเส้นทางที่เดินทางไปนั้นก็คือเส้นทางลงใต้ตัดมาที่สื่อปานางได้ออกตามหาฉางเกอโดยรูปวาดที่โคตรจะเหมือนจนได้มาพบกับซีเฟิงโดยบังเอิญซีเฟิงก็ได้ถามข้อมูลจนรู้ว่าเป็นฉางเกอแล้วก็คิดว่าสื่อปานั้นคือคนจากฉางอันที่มาตามจับฉางเกอซีเฟิงจึงได้ลวงนางไปเพื่อจะเค้นหาคำตอบแต่แล้วกลับเป็นซีเฟิงที่ถูกจับตัวแล้วก็โดนเค้นคำตอบซะเองสุดท้ายซีเฟิงจึงได้พาสื่อปาไปพบกับผู้เฒ่าฉินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและก่อนที่สื่อปาจะไปผู้เฒ่าฉินก็ได้มอบภาพวาดฉางเกอให้กับสื่อปาตัดมาที่ฉางเกอในระหว่างที่นางนั้นได้เดินทางสื่อถูหลางๆก็ได้ชวนนางนั้นปะมือด้วยทุกวันแล้วก็ต้องการรับฉางเกอเป็นสิทธิ์แต่ว่าฉางเกอนั้นก็ปฏิเสธส่วนสื่อถูหลางๆก็ยังตื้อไม่เลิกจนฉางเกอนั้นรำคาญจึงได้ยื่นเงื่อนไขไปว่าถ้าสื่อถูหลางๆนั้นช่วยนางแก้แค้นได้สำเร็จนางก็ยินดีเป็นสิทธิ์ของเขาส่วนสื่อถูหลางๆเมื่อได้ฟังก็ล้มเลิกไปเพราะว่าตัวเขาคิดว่านางนั้นคงฝึกไม่สำเร็จแน่นอนเพราะว่าปณิธานนั้นต่างกันเกินไปแต่ว่าฉางเกอนั้นกลับดึงดันแล้วก็ต้องการฝึกให้ได้ตัดมาที่เล่อเยียนนางได้แบกเสี่ยวอูมาจนถึงเมืองลั่วหยางแต่ว่าทุกอย่างนั้นก็สายเกินไปเพราะว่าเสี่ยวอูนั้นได้สิ้นใจไปแล้วแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เล่อเยียนนั้นได้พบกับเฮาตูที่มาดักรออยู่ก่อนแล้วแล้วจากนั้นเล่อเยียนก็ได้สลบไปเมื่อเล่อเยียนได้ฟื้นขึ้นมานางก็ได้ถามหาเซียวอูแต่ว่าฮาวตูก็บอกว่าเซียวอูนั้นตายไปแล้วและตัวเขาเองก็ได้ฝังเซียวอูเป็นอย่างดีพร้อมทั้งมอบถุงยันให้กับเล่อเยียนแต่ว่าเล่อเยียนนั้นไม่รับแล้วก็ให้ฮาวตูนั้นเก็บถุงยันเอาไว้ตัดมาที่ฉางเกอในตอนนี้ฉางเกอได้มาถึงรั่วยางแล้วแล้วนางก็ได้ไปที่อารามดิวอินที่เป็นสถานที่ที่ใช้รักษาคนป่วยและระหว่างที่เดินอยู่นั้นก็ได้พบกับห้องห้องหนึ่งที่แขวนอักษรคำว่านิรกรรมเอาไว้นางจึงได้เลือกพักที่ห้องนี้เพื่อใช้เป็นการฝึกเพลงกระบี่แคว้นเย่แต่แม้ว่ายังไงฉางเกอก็ยังฝึกไม่สำเร็จสักทีส่วนอสือเรือซุนและสือปาก็ได้มาสมทบกับผู้เฒ่าชินที่จุดนัดพบแต่ว่าซีเฟิงที่เห็นอสือเรือซุน
ก็ไม่ค่อยพอใจนักตัดมาที่เวซูอี้เขาได้รับมอบหมายให้พาไทจือมาเมืองลั่วหยางเพื่อปลอบขวัญประชาชนแต่เมื่อมาถึงแล้วก็มีชาวบ้านมากมายนั่นมาประท้วงไทจือต้องการปลอบขวัญชาวบ้านแต่ว่าเหตุการณ์ก็กลับวุ่นวายมากขึ้นเพราะว่าชาวบ้านที่ก่อวอร์ดนั้นก็คือม็อบจัดตั้งนั่นเองแต่ในขณะที่เหตุการณ์นั้นวุ่นวายอยู่นั้นเลอเยียนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็คลี่คลายปัญหาลงได้ส่วนเวซูอี้ไม่ได้พบกับเลอเยียนตัวเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากแล้วทั้งคู่ก็ได้ไปพูดคุยกันเพื่อถามสารทุกข์สุขดิบโดยที่มีฮาวตูนั้นได้แอบดูด้วยความอิจฉาแล้วจากนั้นฮาวตูก็ได้มาพบกับเวซูอี้แล้วก็บอกเวซูอี้ไปว่าให้ระวังอย่าทำให้เลอเยียนนั้นหายไปอีกแต่เวซูอี้ก็ได้ตอบกลับไปว่าที่เลอเยียนหายตัวไปก็เพราะว่าฮาวตูนั้นต้องการสังหารฉางเกอตัดมาที่ฉางเกอฉางเกอนั้นไม่กินไม่ดื่มแล้วก็นั่งคุกเข่าเพ่งดูตัวอักษรแล้วก็ไม่ยอมไปไหนจนเจ้าอารามนั้นต้องเข้ามาเตือนสติพร้อมทั้งให้นางปล่อยวางทุกอย่างเมื่อเจ้าอารามได้ออกไปแล้วอัปปี้ก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ถามชื่อของฉางเกอส่วนฉางเกอนั้นไม่มีบ้านให้กลับแล้วนางจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอหลีแล้วจากนั้นฉากก็ตัดมาในช่วงเช้าไทจือและคนติดตามได้ออกไปเดินเล่นบนท้องถนนแล้วก็เดินไปดูมวยปล้ำไทจือนั้นพอใจเป็นอย่างมากจึงได้โปรยเงินไปทันทีแล้วความวุ่นวายก็ได้เกิดขึ้นจนไทจือนั้นได้ล้มลงแต่ก็ยังโชคดีที่ได้มีเด็กชายคนหนึ่งนั้นมาช่วยเอาไว้พร้อมทั้งช่วยทายาแล้วก็รักษาแผลเมื่อคนของไทจือมาถึงเด็กชายก็ได้วิ่งจากไปส่วนชางเกอในตอนนี้ก็เลิกเก็บตัวแล้วก็ออกมาพบผู้คนส่วนซือทูหลางๆเมื่อได้พบชางเกอแล้วก็ได้ชวนชางเกอไปที่นานซานเพื่อดูแลผู้ป่วยส่วนเฮาตูเมื่อรู้ว่าไทจือได้รับบาดเจ็บจากขอทานก็ให้ทหารไปจับตัวขอทานมาแล้วก็เตรียมลงมือสังหารแต่เมื่อเฮาตูได้นึกถึงคำพูดของเลอเยียนเฮาตูก็ไม่ได้ลงมือแต่แค่ส่งขอทานไปที่กรมการเมืองเท่านั้นตัดมาที่อาซือเลอซุนเขาได้มองดูแผนที่เพื่อวางแผนค้นหาฉางเกอแต่ระหว่างที่ดูแผนที่อยู่นั้นเยียนเหนียงก็ได้หายตัวไปอาซือเลอซุนจึงได้ออกไปตามหาแม้ว่าซีเฟิงนั้นจะไม่พอใจนักและจากนั้นเสียงของนกหวีดหมาป่าก็ได้ดังขึ้นและนกหวีดนี้ก็คือนกหวีดที่อาซือเลอซุนนั้นได้มอบให้กับเยียนเหนียงและเมื่อพบกับเยียนเหนียงแล้วเยียนเหนียงก็ได้บอกอาซือเลอซุนว่าวันนี้คือวันครบรอบวันตายของพ่อแม่นางนางจึงได้มาเก็บดอกไม้เพื่อเอาไปไหว้พวกเขาตัดมาที่เลอเยียนนางได้เดินทางมานานซานแล้วก็พบผู้ป่วยมากมายแล้วการมาในครั้งนี้ก็ทำให้เลอเยียนนั้นได้พบกับฉางเกอระหว่างที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันอยู่นั้นฮาวตูก็ได้เดินเข้ามาเลอเยียนจึงได้นัดฉางเกอให้ไปพบกันที่ย่านตลาดอีกครั้งตัดมาที่อาซือเลอซุนเมื่อมาถึงลั่วหยางแล้วก็ได้เข้าไปพักที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งซีเฟิงและพรรคพวกไม่ค่อยพอใจอสือเรือซุนนักแล้วก็ไม่อยากร่วมมือกับเขาผู้เฒ่าฉินจึงได้ปล่อยให้อสือเรือซุนซีเฟิงและก็พรรคพวกสู้กันในหนำใจเพื่อเป็นการปรับความเข้าใจหลังจากที่ได้สู้กันเรียบร้อยแล้วอสือเรือซุนก็กลายเป็นผู้ชนะแล้วก็ชวนซีเฟิงกับพรรคพวกดื่มเหล้าเพื่อเป็นการเชื่อมมิตรภาพสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ